บริษัทพิริยพูนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้นำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคจากทั่วทุกมุมโลกรายใหญ่ของเมืองไทยจัดงานช็อกโกมูโช XG7 Tasty Wise ชวนสัมผัสบรรยากาศความฟินแบบอร่อยเข้มเต็มรสชาติกับครั้งแรกของการรวมตัวกันของ2ผลิตภัณฑ์นำเข้าที่มียอดขายติดอันดับต้นๆของบริษัทกับขนมช็อกโกมูโชไม่แซ่บแต่อร่อยขนมเวเฟอร์ไส้ครีมเคลือบช็อกโกแลตผสมข้าวพอง5รสชาติและกาแฟ G7 หอมเข้มไม่เคยเปลี่ยนกาแฟสำเร็จรูป 3-in-1 ชื่อดังจากประเทศเวียดนามโดยภายในงานครั้งนี้สุภเชษพิริยพูนกรรมการบริหารบริษัทพิริยพูนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้เผยกลยุทธ์การทำตลาดของบริษัทที่ปีนี้ชูกลยุทธ์ Music Marketing 360 ดริกีเนรมิตสีสันความสนุกสนานแบบจัดเต็มทุกรสชาติด้วยมินิคอนเสิร์ตของ2หนุ่มไฮเซนวง Paper Planes พรีเซนเตอร์คนแรก Choco Mucho พร้อมด้วยมินิคอนเสิร์ตจากผู้กันกันระพีพิริยพูนวิกิทาเลนต์ฟีดกับ Pure The Voice ครั้งแรกของการเปิดตัวภาพยนตร์ชุดช็อกโกมูโชไม่แซ่บแต่อร่อยและมิวสิกวิดีโอเพลงแปลว่ารักเธอณลานกิจกรรมเชื่อม BTS ชั้น3ศูนย์การค้าสยามสแควร์วันปีที่บริษัทครบรอบ50ปีนะครับก็เราก็มาทำการตลาดโดยใช้การเพลงมิวสิกก็มาเป็นส่วนประกอบก็ตอนนี้เราก็มีเพลงออกมาคือแปลว่ารักเธอสำหรับเพลงสำหรับประกอบตัว G7 นะครับก็ตอนนี้ก็ครบ10ล้านวิวแล้วแล้วก็จะมีในส่วนของทางเปเปอร์เพลนทางพี่ไฮพี่เซนก็มาร่วมในส่วนของช็อกโกมูโชแต่ขณะเดียวกันก็งานนี้เป็นงานผมถือว่าเป็นรายการเปิดตัวนะครับคิกออฟของแคมเปญของปี2566นี้เราก็ยังมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นมีเพลงอีก 2-3 เพลงนะครับในปีนี้แล้วก็มีเพลงครบรอบ50ปีแล้วก็มีกิจกรรมออนกราวมากมายกับทั้งด้านวงเปเปอร์เพลนแล้วก็ทางทีมทาง G7 ด้วยนะครับก็ปีนี้ก็ปีนี้น่าจะสนุกกันครับก็ตอนนี้เราก็จะหลังจากวันนี้เนี่ยก็ในวันที่1เมษายนเนี่ยเราก็จะมีแคมเปญที่ออฟในส่วนของตัวช็อกโกมูโชก็จะมีตัวTVC โฆษณาของตัวสปอตโฆษณาแล้วก็จะมีตัวโฆษณาต่อ Out of Home ไม่ว่าจะเป็นในทางรถไฟฟ้าหรือเป็นวิวบอร์ดต่างๆแล้วก็จะมีกิจกรรมออนกราวก็จะมีทางวงเปเปอร์เพนไปร่วมกับเราในส่วนของแต่ละจังหวัดนะครับมีคอนเสิร์ตไปทั่วประเทศเป็นออนกราวก็เราจะเห็นกิจกรรมมากมายครับในครึ่งปีในไตรมาสที่2นี้แล้วก็ในครึ่งปีหลังก็ยังจะมีแพลนกิจกรรมอีกหลายอย่างครับที่จะเกิดขึ้นมาเพลงนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆที่เพลงนี้กระแสตอบรับมันดีนะคะแบบถึง10ล้านแล้วค่ะก็ก็เพลงนี้จริงๆแล้วมันออกมาเพราะว่าโควิดนะคะเพราะว่าโควิดเหมือนมันทำให้เราอาจจะไม่ได้เจอคนรักนะคะแบบแต่ว่าเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงเศร้าค่ะเพลงนี้มันเป็นเพลงให้กำลังใจนะคะก็อยากให้ทุกคนไปฟังกันแล้วก็อยากให้ทุกคนชอบบอกเลยว่าน้องผู้กันเป็นหนึ่งในนักร้องที่ต้องจับตามองในประเทศไทยว่าเราจะมีนักร้องที่เป็นรุ่นใหม่แล้วแบบมีความสามารถแบบนี้ได้เติบโตมาในวงการเพลงไทยนะคะก็ดีใจที่ได้ร้องเพลงกับน้องแล้วก็รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็เวลาได้ร้องด้วยกันรู้สึกว่าแบบคิดถึงคนที่เรารักก็ดีใจที่ได้ร่วมงานเพลงกับน้องก็เป็นสิ่งใหม่ของพวกเราครับสนุกสนานเพราะว่าเราได้ทำงานทั้งกับผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งเด็กๆอีกเช่นเคยก็มันเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับพวกเราที่เราจะได้มาอยู่บนแบรนด์ชั้นนำที่อร่อยที่เราชอบทานลองนึกภาพแบบวงร้องนะครับมาอยู่กับแบบขนมหวานแสนอร่อยครับจริงๆก่อนหน้านี้ก็นึกภาพไม่ออกนึกภาพไม่ออกคือต้องบอกก่อนว่าทางช็อกโกมูโชอ่ะซัพพอร์ตเราตั้งแต่เรายังไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เลยด้วยซ้ำเพราะว่าเราไปเล่นตามแบบสกูทัวร์แล้วเหมือนทางแบรนด์ก็นำแบบสินค้ามาให้ทานอะไรเงี้ยพวกเราก็ได้ลองทานกันแล้วแบบเฮ้ยมีขนมแบบสิ่งนี้อยู่บนโลกด้วยเหรออะไรประมาณนี้เราไม่เคยปกติเราไม่เคยทานบ่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วคราวนี้เราก็ได้มาร่วมงานกันใช่แล้วก็รู้สึกว่าแบบพอได้แบบเห็นภาพของพวกเราบนขนมแล้วก็มันก็เท่ดีนี่นาอะไรเงี้ยครับใช่แล้วรู้สึกว่าก็น่าจะเป็นสีสันใหม่ๆให้กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผลิตภัณฑ์ทำให้เหมือนกับว่าสื่อสารกับเด็กๆรุ่นใหม่ได้มากขึ้นแล้วก็เราเองก็ยังอยากให้เด็กๆมาลองชิมลองทานเพราะเราเองก็มีรสโปรดของต
แต่ละคนเหมือนกันผมรู้สึกประทับใจในเรื่องของการที่เหมือนเราได้เห็นไอเดียใหม่ๆได้เห็นแบบทัศนคติแบบใหม่ที่ทางแบรนด์ได้เลือกใช้ของพวกเราอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นความคิดใหม่ๆของทางสังคมของจุดประกายอะไรบางอย่างด้วยใช่ไม่ใช่แค่เรื่องของการเลือกพรีเซนเตอร์ครับเป็นเหมือนการเสนอเป็นวิธีมันคือวิธีคิดรุ่นของคนรุ่นใหม่ที่สามารถแบรนด์สามารถเชื่อมกับคนรุ่นใหม่ในยุคนี้ได้มากขึ้นใช่ครับสนใจก็สินค้าของพี่ภูนก็ไม่ได้มีอยู่แค่G7 กับตัวช็อกโกมูโชนะครับเราก็ยังมีสินค้านำเข้าต่างประเทศชั้นนำมากมายก็ด้านในปีนี้เราคงจะมีกิจกรรมตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมออนกราวที่อย่างที่เรียนไปแล้วนะครับที่จะออกตามต่างจังหวัดออกตามสถานที่ต่างๆในชุมชนนะครับก็จากกับวงต่างๆที่จะเข้ามานะครับก็ในตลอดปีนี้เชื่อว่าได้รับความสุขกันทุกคนครับครับ